สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราเปลี่ยนสถานที่กันนิดนึงปกติเราจะไปร้านอาหารห้างนอกสถานที่กันเยอะเนาะวันนี้เรามากันที่คอนโดของลูกค้าค่ะก็จะมาเพ้นเป็นผนังนี่เลยด้านหลังก็เปลี่ยนจากสเกลใหญ่ๆมาเป็นสเกลธรรมดาบ้างที่เรียกว่าอยู่ภายในห้องคนดูผู้ชมต่างๆสามารถเอาไปทำได้ในพื้นที่บ้านของตัวเองเนาะเพราะสเกลก็โอเคจริงตรงนี้ถ้ามองไปก็จะเทควิวเมืองสวยๆนี่ก็จะเป็นกำแพงที่เราจะมาเพ้นกันนะคะทุกคนความกว้างประมาณเมตรหนึ่งเนาะแล้วก็สูงประมาณ3เมตรค่ะตัวลวดลายแบบที่เราจะมาเพ้นเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูอ่ะขึ้นเทียบให้ดูข้างๆเลยค่ะทุกคนก็จะเป็นกราฟฟิตี้สีขาวดำนะเป็นตัวละครคาแรคเตอร์ของ DC นะก็จะมีหลายตัวละครเลยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราไปดูการทำงานกันนะคะว่าจะเป็นไงไปดูกันอันนี้จะเป็นสเปซการทำงานของเรานะคะทุกคนขอน่ารักน่ารักสักนิดนึงขอระหว่างรอพี่ดิวจัดเตรียมของนะคะจริงๆไซนี้เรามากัน2คนไม่ใช่3คนรวมเรามากัน2รวมเราเป็น3ก็จะมีพี่ดิวนะคะทางนี้มีพี่บอลนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้นะคะข้างๆแปะข้างๆหน้าพี่ดิวก็ที่เราขึ้นแบบให้ทุกคนดูนะก็คาดว่าน่าจะประมาณปลายสัปดาห์น่าจะพี่ถือว่าน่าจะใช้เวลา1วันนะเกินไว้ก่อนถ้าไม่1วันก็เดี๋ยวค่อยดูทีนึงแล้วกันตอนถ่ายคลิปว่าไม่เราก็จะตัดต่อให้มันเหลือแค่1วันต้องใส่เสื้อเดิมด้วยนะแล้วพี่เขาก็จะตกใจลูกค้าก็จะแบบตกใจคุณดิวไม่กลับบ้านหรอครับเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ7โมงครึ่งพี่ดิวบอกว่าจะเสร็จบ่าย2นะก็รอติดตามกันดูนะคะทุกคนว่าสามารถไหมนี่บ่าย2จริงเหรอก็เนื่องจากกำแพงที่เราเห็นมีความกว้างประมาณเมตรหนึ่งนะทุกคนแล้วก็เรามากัน3คนจริงๆต้องดูทีว่าสามารถแบ่งโซนยังไงได้บ้างเพราะว่าจริงๆผนังมันแคบจะไปหัดกันเหมือนปลากระป๋องตาสามครอบครัวใช่ก็จะไม่เห็นเลยเดี๋ยวตอนที่เราเพ้นก็อาจจะเห็นในกล้องไม่เห็นเลยเห็นแต่คนที่แบบขี่คอใช่เดี๋ยวกันอยู่ในแบบว่าผนังเดียวจริงผนังแค่นี้พี่ดิวบอกว่ามาทำคนเดียวก็ได้เหมือนกันก็จะไม่เถียงเหมือนกันนะครับแต่ก็เพื่อความชัวร์อ่ะเราต้องเอาชัวร์ไว้ก่อนมันต้องแลกกันไงถ้าพี่ดิวคนเดียวมันสองวันแต่ถ้าสองคนอัดหนึ่งวันได้เปล่าสรุปสองคนก็สี่วันสองวันผนังให้พี่หน่อยดิได้เอาวัดความสูงเอาความสูงก่อนเหรอเออวัดความสูงก่อนไม่สามวะเท่าไหร่เนี่ย2.95หายไป5เซนความกว้างก็ประมาณเมตรป่ะเมตรเป๊ะหรือ95 90ฮะ90ความกว้างมันได้อยู่แต่ทีนี้ความสูงอ่ะกลัวจะไม่ได้มันจะแหว่งหรือมันจะเต็มในกรณีนี้ขยายมันได้ก็จะเกินพื้นจะลอยพื้นจะลอยก็ต่อเอาใช่แต่ว่าแต่ก็เลยต่อล่างเอาคนเมื่อกี้ที่เราปรึกษากันอยู่เพราะว่าขณะที่ลูกค้าแจ้งเรามานะคะว่าผนังเนี่ยเมตรหนึ่งพอรีเช็คแล้วมันประมาณ90เซนซึ่งก็จะหายไปประมาณ10เซนแล้วก็ความสูงตลอดทั้งผนังเนี่ยที่แจ้งมาคือ3เมตรเนาะแต่พอวัดหายไป5เซนก็คือ 2.95 มันก็จะมีความคลาดเคลื่อนจากแบบที่เราขึ้นให้ทุกคนดูเนาะอาจจะต้องมีการต่อลายเพิ่มหรืออาจจะขยับขยายอะไรนิดหน่อยอีกทีหน้างานก็อย่างที่เราเห็นกันนะคะทำข้างบนก็ได้ป่ะใช่เหรอเนี่ยเอาดีๆนะมันทำข้างล่างนี่นะก็เดี๋ยวผมทำหน้าโจ๊กเกอร์แต่ว่าอันเนี้ยอย่าบังดิเป็นไงวะข้างบนจะเหลือนะเห็นไหมเขียนได้ไหมอันไหนน่ะยอดตึกเป็นไททาวเวอร์เฮ้ยนี่นะเออขึ้นมาได้ครึ่งภาพแหละทุกคนเห็นแต่ว่าตอนนี้มันมีจุดที่ยากนิดนึงก็คือเดี๋ยวเราให้ดูนี่พวกที่เวลาเราลงสีต้องลงเป็นลงพื้นที่ที่เป็นเนกาทีฟสเปซเพื่อให้ได้ฟอร์มที่เราเว้นไว้มันก็จะยากนิดนึงก็ต้องค่อยๆกรอกใช่ป่ะยากมากเลยต้องให้น้องสองทำแล้วคือไม่ทำอื่นเลยนะทำอยู่แค่ตัวนี้ทำไม่ได้ทั้งวันจบไปเปลี่ยนเก้าอี้ไหมเอ๊ะเปลี่ยนบันไดไหมเดี๋ยวพาบันไดไปหาหมอกันดูกรอบกระแลบมากสองไปเขียนฟอนต์
ได้เหมือนเดิมป่ะแค่ตรงนี้หน้าตาเหมือนเดิมใช่ตรงนั้นไม่มีหมดแล้วยังหักเหลี่ยมไม่โหดเท่าไหร่ใช่เอาแล้วนะเอาแล้วนะก็ตอนนี้เราเลยครึ่งนึงมาแล้วประมาณสัก80อ่ะข้อนหนึ่งเราเลยครึ่งนึงมาข้อนึงแล้วมาข้อนึงใช่แล้วก็ตอนนี้ก็เหลือส่วนล่างส่วนล่างแต่ว่าที่ยากก็คือเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือพวกฟอนต์เนี่ยเป็นป้าที่เว้นขาวเนี่ยใช่ก็จะยากนิดนึงซึ่งเรามีเวลาทำงานสำหรับวันนี้ถึง5โมงเท่านั้นค่ะทุกคนเหลือชั่วโมงนึงเหลือชั่วโมงต้องเผื่อเก็บของไว้ด้วยเด้อก็ตามที่บอกไว้ถ้าไม่ทันแปลว่ามีผู้หญิงวันหนึ่งค่ะมาตัวกันทิ้งสองไว้คนหนึ่งโอเคไปมาต่อเลยดีกว่าก็หลบให้แล้วไงมันจะเชื่อมจิตอะไรตอนนี้หลักๆ2เขียนกรอบไว้เดี๋ยวให้พี่บอลถมเดี๋ยวเราย้ายนู่นแล้ว2เขียนฟอนต์ที่จะได้ทำได้ให้พี่บอลถมง่ายไปจะได้แบ่งงานกัน Chasing stars and holding you I can't see the end but we'll see it throughเสร็จแล้วทุกคนนี่เป็นไงช่วงล่างเราไม่ได้ถ่ายเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างเดือดมากก็คือเรารีบอัดอากาศถ่ายพวกฟอนต์พวกอะไรที่เราถมกันประมาณนี้เดี๋ยวไปดูภาพรวมกันดีกว่าโอเคค่ะทุกคนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับผนังที่มีความสูง3เมตรนะที่เราบอกไปแล้วก็กว้างทั้งหมดประมาณ90เซนเมตร1เนี่ยที่บอกไปคร่าวๆใช้แล้วหมด1วันจริงเราใช้เวลาตั้งแต่ประมาณ11โมงเที่ยงเนาะจนถึง5โมงทุกคนก็คือรวดเร็วทันใจเป็นดีเทลละเอียดยิบที่ทุกคนได้ดูกันนะคะไงก็ขอบคุณทางเจ้าของคอนโดนะคะที่อนุญาตให้ทางเราเข้ามาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศต่างๆเนี่ยค่ะก็ยังไงอย่าลืมฝากติดตามพวกเราได้นะคะตามช่องต่างๆที่ขึ้นได้ตามนี้เลยแต่รวบรวมเพื่อให้หมดยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ไหนมีเรื่องอะไรเล่าสีไหนเล่าสีมันขาวขึ้นกว่าเดิมอีกโอ้ยสองนึกคิดอยู่ในสวรรค์บ้านะ